เอ็นถามด้วยขอบคุณมากครับนะคือเดี๋ยวผมขอเวียนเรือออกทางนู้นนะรีบนัดได้เลยครับบ้านว่าพื้นว่าใหญ่ธรรมชาติ already seen already in after between Indonesia and Singapore yeah 30 years ago before very young yeah 30 years ago Thailand that thing shark can eat yeah. that like my dad and they want to make pia here I say no I want here I don't want yeah better this Yes, so that's why I agree with you. ไอ้นี่มันเป็นหาดนะฮะมันเป็นทรายเป็นพื้นทรายในมหาดมายานะทำเป็นพื้นทางเดินเพื่ออะไรอ่ะคนที่มาเนี่ยเขาอยากสัมผัสธรรมชาติเมื่อมันเป็นทางเดินอยู่แล้วก็ให้เป็นอย่างนั้นแหละไปทำคือใต้นั้นจะเป็นอะไรต่อไปที่ทางเดินอยู่เก่าแล้วเอาสมมติว่ามีทางเดินเป็นไม้อย่างเงี้ยแล้วข้างใต้ล่ะที่คนเดินอยู่เก่าด้วยที่ธรรมชาติลมมันพัดเป็นร่องทางเดินไว้แล้วน่ะกับที่ทางเดินอย่างเงี้ยผิดกันไหมผิดกันนะคนที่มาเนี่ยอยากจะมาสัมผัสธรรมชาติไม่ใช่มาสัมผัสสิ่งก่อสร้างถ้าสัมผัสสิ่งก่อสร้างก็คือในเมืองเยอะๆไปนู่นในห้างมีเยอะแต่งั้นมีเยอะได้ไปเดินในห้างดีกว่าลมก็สบายที่นี่คือธรรมชาติมาสูดธรรมชาติมาอยากให้เรียนรู้ธรรมชาติมากกว่านี้นิดนึงผมเจ้าหน้าที่หลายๆคนนะที่ยังเข้ามาทำงานธรรมชาติแต่ไม่รู้เรื่องธรรมชาติเลยมีเยอะผมก็เข้าใจแต่ขอให้ศึกษานิดนึงไม่ว่าจากชาวบ้านแม้แต่ชาวทะเลเนี่ยผมไม่เคยดูถูกนะคนชาวทะเลคือก็เป็นอย่างน้อยมนุษย์คนหนึ่งผมยังศึกษาจากเขาเลยว่าเออทำไมคนทะเลโดนสึนามิไม่ตายสักคนหนึ่งเลยอ่ะขนาดเขาอยู่กับติดทะเลก็เนี่ยคือธรรมชาตินี่คือเขาเรียนรู้ธรรมชาติคือก่อนที่จะเป็นวงการอะไรก็ควรจะต้องครับผมนั่นแหละต้องเป็นอย่างนั้นนะชาวบ้านหรือนักธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ที่นั่นว่าให้ความเห็นมันที่ว่าเป็นไปได้เอาความเป็นไปได้ผมอยากให้ทุกคนได้คิดถึงเรื่องความเป็นไปได้ของธรรมชาติกับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยที่ใช้ธรรมชาติอยู่กันเนี่ยว่าให้เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็โดยที่ไม่ทำลายธรรมชาติไม่ใช่จะไปย้ายเขาเพื่อคุณจะสร้างสะพานเป็นไปได้ไหมครับถ้าพูดกันถึงหลักความจริงคือไม่ว่าอะไรหรอกฮะธรรมชาติผมไม่เคยได้ยินในชีวิตว่าย้ายได้ครับเอาคือครับผมขอบคุณครับ